การมีชีวิตที่จะออกจากความคับแคบของบ้านเรือนเข้าไปสู่ความเป็นอิสรภาพเดินอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นที่ประกอบไปด้วยปัญญาศีลและสมาธิจึงเป็นความหมดจดงดงามอีกก้าวหนึ่งของการตัดสินใจของสตรีที่จะมีสตินะคะการเปลี่ยนรหัสชีวิตก็คือการรู้ว่าการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์มีอยู่กับเราในปัจจุบันขณะสตรีคือสติออกจากการละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาได้เมื่อไหร่สัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีที่จะเคลื่อนให้เราไปถึงฝั่งแห่งพระนิพพานได้มนุษย์ทำผิดอยู่สองข้อค่ะข้อที่หนึ่งไม่ตัดสินใจที่จะก้าวเดินเมื่อสตรีเหล่านี้ตัดสินใจที่จะก้าวเดินการผิดพลาดข้อที่หนึ่งก็จะจบลงและถ้าเราเดินไปถึงเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตคือพ้นทุกข์ได้การผิดพลาดครั้งที่สองก็ไม่มีค่ะลองติดตามการเดินทางที่จะมีชีวิตที่ไม่ผิดพลาดทั้งสองข้อนี้ของสตรีผู้กล้าที่บวชพุทธสาวิกา40พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่นของคุณแม่จึงมีสตรีผู้กล้าจำนวนมากมายทีเดียวที่มารวมตัวกันที่นี่หุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2ณแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเราจะไม่ปฏิเสธการช่วยและการเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะ